เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Series หน่วยพิทักษ์จตุรทิศนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่25กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าความสนุกใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะดูแล้วตอนนี้นะฮะรองทูตคังเนี่ยจะไม่ยอมอยู่เฉยๆแล้วนะฮะตอนนี้บุกมาถึงหน่วยซื้อฟังเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลังจากได้ยินว่าตอนนี้นะฮะองค์หญิงแห่งเยนเลอร์เนี่ยปรากฏตัวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็อยากจะเจอแล้วก็เอาตัวอาสื่อหลันเนี่ยไปสอบสวนด้วยตัวเองทุกคนแต่เราคิดว่ายังไงตอนนี้เนี่ยหน่วยซื้อฟังเนี่ยน่าจะต้องมีแผนการอะไรสักอย่างนะครับเพราะรู้อยู่แล้วไงว่ายังไงรองทูตคังเนี่ยจะต้องมาแน่นอนนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมความสนุกกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับนี่ข้ามีหลักฐานด้วยนะเป็นตลกไปเรื่อยวิธีสกปรกเช่นนี้ก็มีแต่เจ้าไหนที่คิดออกรับมือกับตาเท่าสารเลวอย่างรองทูตคังก็ต้องใช้วิธีนี้แหละอีกอย่างคนที่ใช้วิธีสกปรกกับข้าได้ก็มีเพียงเจ้าเท่านั้นสินเสมอเหรอมาแล้วว่ะมาแล้ว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 เอาดิเอาดิท่านทูตจากความพยายามของหน่วยซื่อฟังได้ให้ความร่วมมือเต็มที่ในที่สุดก็เชิญคนที่อ้างตัวเป็นองค์หญิงมาที่เรือรับรองของท่านได้แล้วโอ้ชางเล่อเป็นเมืองอันดับหนึ่งแห่งใต้ยงแต่ก็มีผู้คนที่ปลอมตัวเป็นผู้มีอำนาจหลอกลวงผู้อื่นส่วนตัวจริงหรือตัวปลอมนั้นขอให้ท่านได้โปรดแยกแยะด้วยตนเองจังหวะยากเลยเนาะรองหัวหน้าอันบอกว่างานพูดไม่ใช่เรื่องเล็กได้สิวันนี้ข้าจะจัดการเรื่องนี้อย่างดีที่ปรึกษามาขอรับจับตัวคนที่อ้างว่าเป็นองค์หญิงให้หมดก็จะสอบสวนทีละคนหากมีตัวปลอมให้จับตัวกลับเยลเลอร์ลงโทษมันตามกฎหมายให้เป็นทาสทุกชั่วรุ่นขอรับอ้าวเล่นแรงนะเล่นแรงนะเนี่ยเงียบ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 พวกเจ้าล้วนเป็นองค์หญิงหรือใช่ใช่ใช่เองเงียบค่ะพอแล้วเรือนเย็นเลิศจงฟังขอรับมีมาเท่าไหร่จับตัวไปให้หมดขอรับไปพวกเขาลงไปโอ้ยล้วนหม้อแรงมาแรงกลับว่ะคนพวกนี้ที่เจ้าหามาดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อฟังนะอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ความคิดเจ้าเจ้าแค่อยากฉวยโอกาสสร้างเรื่องเพื่อให้ข้าออกจากหน่วยซื่อฟังเจ้าใช้วิธีนี้รับมือได้เท้าอาวก็แล้วไปแต่เจ้ากล้าเอามาใช้กับข้าหยวนหม้อเจ้าอย่าลืมนะบนพื้นตรงนี้เลือดของหลงเก๋ยังเช็ดไม่หมดเลยคือข้าน้อยเองข้าน้อยสับเพ่าลืมถามแท้ของพวกนางคือว่ารองทูตคังตามหาสตรีที่ชื่ออาสื่อหลันพวกเจ้าชื่ออาสื่อหลันหรือเปล่าไม่ใช่เราไม่ใช่อาสื่อหลันไม่ใช่ไม่ใช่ท่านดูสิเดี๋ยวพวกนางล้วนไม่ใช่ปักข้าจะฟังเขาพูดหยวนหม้อถ้าเจ้ารับปากข้าข้าก็จะปล่อยพวกนางไปเอาดูสิสวยอีกแล้วรองทูตคังโปรดเมตตาด้วยปล่อยพวกนางเธอ เดิมทีคิดว่าทายาทของหยวนฮั่นจิงจะสืบทอดเจตนารมณ์ของเขาคิดไม่ถึงว่าทำเป็นแต่ใช้วิธีการไร้ยางอายแบบนี้ไปเถอะไปเถอะไปเถอะไม่ทำไมต้องแบบมาเปรียบเทียบคอด้วยไปเจ้าฟังข้าให้ดีนะคนที่ข้าตามหาคืออาสื่อหลันอย่ามาเล่นลูกไม้กับข้าอีกคราวนี้ทำเสียเรื่องจนได้รองทูตคังเขาไม่ยอมรามือหาอาสื่อหลันแน่หยวนหม้อจะทำอย่างไรดีตอนนี้มีเพียงวิธีเดียวหยวนหม้อ
ข้ารู้แต่แรกแล้วว่าคังอื่นไห่ผู้นี้จะส่งจดหมายมาคัดค้านยวนม่อผู้นี้ทำอะไรไม่มีขอบเขตสอนไม่รู้จักจำเจ้าน่ะตามใจเขาจนเสียคนรองหัวหน้าอันเรื่องนี้จะโทษหยวนม่อทั้งหมดไม่ได้นะเพราะคังอื่นไห่มาโดยไม่ได้รับเชิญทำให้พวกเรารับมือไม่ทันถ้าไม่ใช่เพราะหยวนม่อใช้วิธีนี้หลอกผ่านไปได้คังอื่นไห่ได้พาตัวนางไปนานแล้วแล้วหลังจากนี้ล่ะหลังจากนี้ควรทำอย่างไรหลังจากนี้ละอะไรซิวอี้มีวิธีที่ดีอยู่วิธีนี้ดีมากเลยดีจนทำให้หยวนม่อชื่นชมไม่หยุดปากเลยทีเดียวพูดถึงวิธีนี้เรียกได้ว่าแผนการชั้นยอดหาที่ติไม่ได้สมบูรณ์แบบไร้ที่ติแทนที่ไม่ได้ซิวอี้จะมีวิธีอะไรดีๆได้นี่เขาบอกว่าพวกเราไม่ต้องยอมรับว่าอสือหลันเป็นองค์หญิงแต่ให้ปรนิบัตินางเหมือนองค์หญิงหาเรือนหลังใหญ่และให้อสือหลันเข้าไปอยู่ดูแลนางประหนึ่งนางเป็นองค์หญิงหลังจากเข้าไปพักพวกเราก็เก็บใบผ่านทางนางเช่นนี้ใครก็พิสูจน์สถานะของนางไม่ได้ถ้าเยลเลอร์บอกว่าพวกเราต้องการพบองค์หญิงไม่นี่เป็นแขกคนสำคัญของต้ายงแล้วถ้าพวกเขาบอกว่าเราต้องการพบแขกคนสำคัญนางไม่มีแม้แต่ใบผ่านทางใครจะพิสูจน์ว่านางเป็นคนที่ไหนฉะนั้นเยลเลอร์ก็หาเหตุผลพบนางไม่ได้ในขณะเดียวกันพวกเราจะแอบสืบหาตัวตนของอาสื่อหลันรีบยืนยันสถานะที่แท้จริงของนางแล้วค่อยวางแผนนี่อันซิวอี้คิดเหรอคารวะนางแม่นางอาสื่อหลันเป็นแขกคนสำคัญของต้ายงผู้เจ้าต้องดูแลความเป็นอยู่ของนางให้ดีเจ้าค่ะแม่นางเชิญทีนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะเจตนาจริงๆเนี่ยผู้ช่วยยังสู้แต่นางก็พูดนะผู้ช่วยยังสู้เห็นไหมความคิดตีกันด้วยหมดละจับตาดูให้ดีมีเรื่องอะไรรายงานข้าทันทีขอรับเป็นความคิดของซิวอี้จริงๆหรือเป็นความคิดของซิวอี้แน่นอนเหมือนท่านตอนนั้นเลยใช่ไหมใช่ป่ะเราอันท่านมีผู้สืบทอดแล้วตอนนี้ดูเหมือนเป็นความคิดที่ดีจริงๆแต่เฝ้าได้แค่ชั่วขณะเท่านั้นไม่ยั่งยืนเขาน่ะยังขาดประสบการณ์ยังห่างอีกไกลเฮ้ยใช่ตรวจสอบประวัติของอาสื่อหลันไปถึงไหนแล้วยังตรวจสอบอยู่แต่ไม่ง่ายขนาดนั้นจริงๆท่านคิดดูนะสตรีอ่อนแอผู้หนึ่งกล้าขอการคุ้มครองอย่างเปิดเผยเช่นนี้นางต้องมีคนบงการแน่คนผู้นี้คือใครเขามีจุดประสงค์อะไรนั่นคือสิ่งที่เราควรวิตกที่สุดนั่นแหละต้องรีบสืบให้รู้ตัวผู้บงการโดยเร็วขอรับ yes รองทูตคังคนแคว้นยงกับบริเวณอสือหลันบอกว่าเป็นแขกคนสำคัญของแคว้นยงสถานะยังไม่ชัดเจนยังไม่สามารถเยี่ยมได้แต่ในสายตาคนนอกแขกสำคัญผู้นี้ได้รับการปฏิบัติแบบองค์หญิงเย็นเลิศตอนนี้ข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วพวกเราควรทำอย่างไรดีรู้ละเอียดจังยนม่อผู้นี้ใช้ไม้นี้กับข้าหรือร้องพูดคังมาแล้วครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่ท่านติดกับดักแคว้นยงดูแลตัวท่านเองให้ดีเถอะเรื่องเรือนรับรองเย็นเลิศท่านไม่ต้องเป็นห่วงหากทุกคนในเรือนเยลเลอร์จงรักภักดีต่อหลงเย่หู้ข้าคงไม่ยื่นมือเข้ามายุ่งแต่หากมีไส้ศึกปะปนเข้ามาเช่นนั้นข้าก็ต้องเข้าไปยุ่งนี่กำลังสงสัยรองทูตคังเหรออยากถามท่านรองทูตคังท่านสืบเรื่องไส้ศึกไปถึงไหนแล้วหรือว่าจริงๆเขาเป็นคนที่แบบไม่ว่าข้าเป็นใครช่วยเหลือทุกอย่างข้าคือมาจื้อหวนแห่งเยลเลอร์นะไปอีเคอร์ลองทูตคังหมายเขาว่าอย่างไรเทพธิดานางสารภาพแล้วทุก10 วันเจ้าจะอ้างเหตุไปพบกับแม่หมอนั่นเผยความลับของเยลเลอร์ตอนที่ลอบสังหารตัวหมีเจ้าก็ไปพบนางมาก่อนไม่ใช่นะลองทูตคังข้าถูกใส่ร้ายข้ายอมรับข้าไปหาแม่หมอคนนี้จริงแต่เรื่องลอบสังหารตัวหมีข้าไม่รู้จริงๆนะแล้วเหตุใดเจ้าถึงไปปรากฏตัวที่โกดังเก็บหญ้าฝูหลงหญ้าฝูหลงหรือหญ้าฝูหลงอะไร
นั่นใหญ่บวบนะวันนั้นข้าไปซื้อใหญ่บวบจริงๆข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็ต่อสู้กันจริงด้วยแล้วก็อาสู้คนนั้นมีพิรุธใช้ยาพิษทำข้าสลบข้าไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะข้ารองทุกครั้งท่านก็รู้จักข้าดีนะท่านจะไปใช้ศึกได้อย่างไรมาจื้อหวนขอรับเจ้าอยู่กับข้ามาตั้งหลายปีท้าวจริงอ๋อทำให้ข้าผิดหวังจริงๆไปตัวอ่อนมากเลยนะเช่นนั้นเจ้าก็ไปคุยกับหลวงเย่ฮู้เองแล้วกันไปอีกเถอะไปอีกเถอะรองทูตคังยกเขาให้ข้าแล้วกันแล้วจากนี้ไปพวกเราก็ร่วมแรงร่วมใจรับใช้หลวงเย่ฮู้กันได้แล้วนะเอาแล้วว่ะรองทูตคังนี้แหละระวังหน่อยนะถ้าหัวเราจะเป็นหัวเราจะมาตรงไหนอันนี้ข้าเองนะมาตรงนี้ก็พอแล้วคุณนะมาตรงนี้เลยได้เขียวเปล่ามาตรงนี้มาตรงนี้อาจจะเป็นคนดีก็ได้มาข้าช่วยเองข้าช่วยเองลำบากแล้วนะขอบคุณนะขอบคุณมากเยินหม้อขนเสร็จหมดแล้วพวกเราไปก่อนนะลำบากทุกคนแล้วเดี๋ยวข้าจะเลี้ยงเล่าทุกคนเลยนะกลับก่อนนะไปแล้วนะขอบคุณนะขอบคุณทุกคนมากค่อยเดินค่อยเดินหลับดีๆนะไปส่งนะมีอาสื่อหลันแล้วไปยีเคิร์ก็คงไม่มายุ่งกับเจ้าแล้วข้าดีใจมากนะบ้านหลังนี้มีเจ้าอยู่ถึงจะสมบูรณ์แต่งงานไหมหยวนหม้อจะได้จบอาสู้พี่หวังนี่ท่านคิดว่าอาสู้ย้ายกลับมาแล้วข้าเลยตั้งใจมาฉลองขอบคุณพี่หวังกินด้วยกันไหมกินด้วยกันซิรอข้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาครับพี่อีชื่อล่ะฟื้นยังโอ้นกพิราบนี่อ้วนพีมากนะพี่คุณอู๋ท่านเกรงใจเกินไปแล้วถ้ามากินข้าวนะยังลงมือทำอาหารอีกขิงกับต้นหอมล่ะขิงกับต้นหอมอยู่ตรงนี้เกลือล่ะเกลือดิ อยู่นี่อะไรอีกไหมเกากี้พุทราเกากี้พุทราเฮ้ยมาแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วไปเถอะคิดไม่ถึงว่าพี่หวังจะมีฝีมือเช่นนี้จริงด้วยพวกก่อนอยู่ในกองทัพทำอาหารเองทั้งนั้นทำไมหิวอยู่คนเดียวเลยนกพิราบล่ะใช่นกพิราบล่ะฮะไม่ยกขึ้นโต๊ะไม่เหมาะนะเอ๊ะเจ้าอย่าตายนะเอาสู้ขอโทษทีนะถ้าอยากกินคราวหน้าทำให้ใหม่นะอ้าวแล้วนี่ใครอ่ะอุ้ยชิวหัวฟื้นแล้วเนอะจริงหรือจริงเหรอสลบไปตั้งหลายวันในที่สุดก็ฟื้นแล้วไม่ใช่ครัวว่ะบอกสิว่าพี่ตุ๋นน้ำแกงให้พี่วี่ฉือน่ะที่แท้ก็มายืมห้องครัวบ้านเราข้าก็ว่าวางแผนได้ดีมากเหมือนข้าเลยนะเนี่ยนี่ถ้าไม่ต้องกินแล้วเดี๋ยวเอาไปให้พี่วี่ฉือเถอะเดี๋ยวก็ไปไปเลยไปเลยกินไม่เสร็จเลยนี่อาบีชื่อนะท่านรู้ไหมนี่วันนี้ทั้งวันข้าเพิ่งได้กินข้าวเองนะต้องได้เล่าไป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 เร็วเร็วแทบจะไม่ใช่หัวหน้าเลยเนี่ยแทบจะไม่ใช่ละบังเอิญจังใช่บังเอิญจังในมือถืออะไรอยู่นะแล้วเจ้าเอาอะไรมาล่ะก็ไม่มีอะไรก็แค่น้ำแกงนกพิราบตุ๋นไฟอ่อนหลายชั่วยามที่ใส่วัตถุดิบบำรุงชั้นดีก็เท่านั้นเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าข้าใช้นกพิราบป่าตัวอ้วนที่เพิ่งจับมาเทียบกับของชั้นดีที่เจ้าเลี้ยงไว้ก็ดีกว่านิดหน่อยเท่านั้นดีบ้าอะไรน้ำแกงนี้ข้าตุ๋นเองกับมือนกพิราบตัวนี้ข้าเองกับมือน้ำแกงข้าใส่เครื่องเทศชั้นดีที่ส่งมาจากซียวนน้ำแกงนี้เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพของฝ่ายตะวันตกเออเจ้าไม่ยอมแพ้ใช่ไหม ข้าไม่ชอบหน้าเจ้าตั้งนานแล้วมาสิมาสิทั้งสองท่านคุณหนูของข้าเชิญเชิญหัวหน้าหวังเชิญหัวหน้าอันอย่าสะดุดนะกลัวใจอันซิวอี้สะดุดอีกใช่หรอไม่ใช่ทั้งสองท่านพ่อหรอรอสักครู่ขัวกงหรือเปล่าจะมาดักเนี่ย ระวังร้อนค่อยๆนะ
ขอบคุณข้าเคี่ยวน้ำแกงนี้อยู่นานมากรสชาติดีไหมค่อยๆนะค่อยๆเสียงใครทั้งสองท่านเชิญเสียงใครข้ากินเองดีกว่าข้าป้อนดีกว่ามาแล้วหรือข้าน้อยหัวจืออันท่านทั้งสองคือหัวหน้าหวังกับหัวหน้าอันแห่งหน่วยซื่อฟางใช่ไหมยินดีที่ได้รู้จักแล้วมาจากไหนท่านมาจากตระกูลหัวเจ้าของโรงผลิตแห่งสวรรค์อย่างนั้นหรือหัวหน้าหวังรู้จักตระกูลข้าด้วยเหรออาวุธทั้งหมดที่ใช้ในกองทัพล้วนเป็นฝีมือของตระกูลหัวคนที่เป็นทหารไม่มีใครไม่รู้ไม่ใช่แค่นี้นะเครื่องดูดาวที่สำนักดาราศาสตร์ต้ายงใช้ก็มาจากช่างฝีมือชั้นยอดของโรงผลิตตระกูลหัวลืมแนะนำเลยนี่คือสหายร่วมชั้นเก่าของข้าหัวจืออันเอ๊ะน้องหัวระวังอาการบาดเจ็บของเจ้ายังไม่หายดีนะท่านทั้งสองเชิญนั่งก่อนน้องหัวกำลังกินน้ำแกงรังนกบัวหิมะยังไงอะบัวหิมะนี้เก็บมาจากยอดเขาเทียนซาน500ปีถึงจะออกดอก1ดอกแพ้แล้ววะนานขนาดนี้แล้วยังร้อนอยู่เลยวัตถุดิบก็แพ้แล้วนี่คือเตาอุ่นที่ข้าออกแบบเองข้าในใส่ปูนขาวเอาไว้พอใส่น้ำแข็งเย็นลงไปจะรักษาความร้อนของอาหารได้เตาอุ่นนี้สามารถพัฒนาได้เพื่อให้ใช้ในกองทัพเช่นนี้ทหารชายแดนเรายามลาดตระเวนในฤดูหนาวก็จะได้กินข้าวร้อนๆดื่มน้ำแกงร้อนๆแล้วหัวหน้าหวังเป็นห่วงทหารชายแดนน่าเลื่อมใสยิ่งนักข้ากลับไปจะปรับปรุงเตานี้อีกหน่อยเพื่อให้กองทัพใช้เยี่ยมไปเลยพี่จืออันพี่จืออันหรือน้องหัวนี่ก็ดึกมากแล้วพี่จืออันกับน้องหัวพรุ่งนี้เช้าเขาจะมาเยี่ยมใหม่กลับดีๆนะพี่พรุ่งนี้ยังมาอีกหรือชอบอ่ะเขาเป็นหล่อนะเอาจริงๆไป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 จะไปส่งหน่อยจะไปส่งเขาทำไมก็สืบจากเขาไงคุณชายวัวรอข้าด้วยแล้วก็ไปจริงนะคุณอู๋เอาอะไรมาหรือยกมาสิอุ้ยสวยจังเลยอ่ะนี่ชื่อสวยจังเลยอ่ะข้าตุนน้ำแกงนกพิราบไว้แต่เย็นหมดแล้วเอามาเธอข้าชอบกินแบบเย็นๆคนที่ตัวเองชอบทำให้อะน้องน้ำแกงบัวหิมะน้ำแกงไก่พวกนี้ข้ากินมาตั้งแต่ยังเล็กเบื่อตั้งนานแล้วข้าอยากชิมน้ำแกงนกพิราบของเจ้ารีบตักมาเร็วอร่อยจริงๆฝีมือเจ้าดีนะเนี่ยอร่อยมากหวังคุณอูที่เจ้าพูดวันนั้นยังมีผลอยู่หรือไม่วันไหนอะตอนที่ข้าหมดสติไปข้าได้ยินหลายคนเขาพูดกับข้าว่าเขาชอบข้าเขายังบอกข้าว่าเขาจริงจังอย่านะอย่าปล่อยให้หลุดมือนะสง่าจริงๆเลยมาบ่อยๆนะเจ้าอันขอละอ๋อได้ได้ได้อย่าสิมองอะไรนะอย่าค่อยคุยถ้าถามเจ้าอยู่นะยังมีผลอยู่ไหมไม่ใช่ข้าบางทีเจ้าอาจจะฝันไปอย่าสิอย่าสิจริงสิช่วงที่เจ้าหมดสติเกิดเรื่องขึ้นมากมายอาสู้เป็นองค์หญิงเยลเลอร์และยังมีคนสวมรอยเป็นนางด้วยหน่วยซื่อฟางยุ่งมากข้าวุ่นวายอยู่ทุกวันจะมีเวลามาพูดเรื่องนี้กับเจ้าที่นี่ได้อย่างไรอ
อย่างนั้นหรือบางทีข้าอาจจะฝันไปวางใจเถอะข้าจะรีบรักษาตัวให้หายดีรีบกลับหน่วยซื่อฟางหวังว่าเจ้าจะหายไวๆมันติดเรื่องพ่อเนี่ยกูคงไม่ยอมรับไงหวังคุณอูแม้แต่สตรีที่ชอบเจ้าเจ้าก็ปกป้องไม่ได้และยังบอกว่าจะแก้แค้นให้พี่น้องอะไรอีกเนี่ยเรามันแบบเก็บรายละเอียดเยอะเกินเนี่ยเครียดเนี่ยเอาทุกคำพูดมาใส่ใจเหมือนเดิมนะฮะอ๋อข้าอ่านตำราอยู่ข้านอนก่อนนะได้ได้จะนอนก่อนเถอะง่วงจังอะไรอีกอ่ะคิดบัญชีเหรอสองที่นี้ห่างกันขนาดนี้เลยหรือเช่นนั้นถ้าข้าไปทางใต้จะถูกกว่าหน่อยหรือเปล่าหาซื้อบ้านใหม่หรอต้องมารับล่ออย่างนั้นเลยหรอหลานอาซูเจ้ามาได้อย่างไรทำไมเยี่ยมท่านท่านสบายดีหรือไม่ข้าสบายดีของกินของใช้ที่นี่ล้วนเป็นของดีที่สุดข้าไม่ต้องทำอะไรเองเลยสักอย่างข้าไม่เคยใช้ชีวิตแบบนี้มาก่อนไม่กินอาหารนี้เจ้าไม่ถูกปากหรือไม่ใช่ตอนนี้ข้ายังไม่หิวก็เลยยังไม่ได้กินเอ๊ะแปลกกี่ทอผ้านี่อ๋อข้าให้ชิงเอ๋อช่วยยกมานะผ้าเยอะขนาดนี้ท่านทอเองหมดเลยหรือตอนนี้มีเวลาว่างไม่ใช่หรือข้าเวลาได้พอดีสื่อหลันท่านบอกความจริงกับข้ามาท่านอยู่ที่นี้ไม่สบายใช่หรือไม่ชีวิตเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการใช่หรือไม่ถ้าใช่แล้วก็หนีข้าจะไปบอกท่านอาให้ท่านไปจัดที่นี่ไม่ได้ไปหาท่านอาไม่ได้จะไปหาท่านอาตอนนี้เขาจะเดือดร้อนหากทุกคนรู้เข้าความพยายามหลายปีมานี้จะสูญเปล่าแต่ข้าทนดูท่านกระโดดเข้ากองไฟไม่ได้ตอนนี้ก็แค่ชั่วคราวข้าคิดว่าทำเช่นนี้มีความหมายมากและเพื่อเจ้าต่อให้เป็นกองไฟข้าก็ยินดีอาซูทุกคนทำเพื่อเธอหมดเลยนะมีแต่คนทำเพื่ออาซูหมดข้าไม่ใช่อาซือหลานคนเดิมแล้วตอนนี้ข้าเป็นหมากที่ต้ายงกับเยลเลอร์ใช้เดิมพันกันมีสายตามากมายจับตาดูข้าอยู่สถานการณ์ของสองแคว้นขึ้นอยู่กับข้าดังนั้นอาซูจะฟังข้านะห้ามไปหาท่านอาเด็ดขาดจะวางใจเธอไม่เป็นอะไรหรอก
อีกไม่นานก็จะผ่านไปนะสื่อหลังถูกขังอยู่ในเรือนลึกกำแพงสูงแต่ข้ากลับมีอิสระอยู่ข้างนอกหยวนม่อเจ้าว่าข้าทำแบบนี้เห็นแก่ตัวหรือเปล่าอาซูเรื่องอาจจะไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดข้ารู้ข้าไม่ควรพูดเช่นนี้หยวนม่อรู้เลยไหมแต่ข้าไม่สามารถเชื่อสื่อหลังได้เต็มร้อยนะเพราะเหตุใดนางเสียสละเพื่อข้าเจ้ายังสงสัยนางอีกช่วงเวลามันบังเอิญเกินไปเจ้าเข้าใจไหมเจ้าลองคิดดูไปอีเคอร์ทำทุกวิถีทางเพื่ออย่างเชิงตัวตนของเจ้าแต่พวกเราแก้ไขได้แต่นางกลับปรากฏตัวขึ้นในเวลานี้เอาแต่พูดว่าทำเพื่อเจ้าเอาแต่มันพิสูจน์ไม่ได้เลยไม่ต้องพูดแล้วนางเป็นหมากที่ท่านอาวางไว้น่าคิดท่านอาไม่มีทางทำร้ายข้าหรอกเขาเป็นคนที่ดีกับข้าที่สุดบนโลกใบนี้จะไม่เข้าใจว่าพวกเราผ่านอะไรมาโปรดอย่าคาดเดาไปเรื่อยไม่ใช่ว่าท่านอาจะไปเยอะเฮ้อหรอกข้าไม่ควรสงสัยเรื่องพวกนี้ไม่เป็นไรข้าเองก็ขอโทษในเมื่อเจ้าเชื่อใจนางขนาดนี้ต่อให้เป็นห่วงมากแค่ไหนก็ได้ประโยชน์ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการตัดสินใจของอาสื่อหลานและท่านอาอย่าทำให้พวกเขาต้องผิดหวังเลยทุกคนตอนกลางคืนอย่างงีบล่ะจับตาดูให้ดีถ้าผิดพลาดเด็ดขาดเข้าใจไหมครับเฮ้ยแบบนี้ต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะมาแล้วครับไฟดับแล้วครับไปยี่เครื่องว่ะขนาดนี้ยังทอผ้าอีกหรือที่ข้าทอไม่ใช่ผ้าแต่เป็นตะข่ายทอตะข่ายมีประโยชน์อันใดแน่นอนว่าเป็นการล่อเหยื่อเฮ้ยข้าน้อยอาซิลันคารวะในท่านเออตอนนี้อาซูเชื่อใจข้าน้อยเต็มร้อยแล้วทุกอย่างต่อจากนี้จะเป็นไปตามที่นายท่านคิดไว้ทั้งหมดเป็นอย่างที่อยู่ในท่านวางแผนยอดเยี่ยมอาซิลันนับถือโอ้ตายแล้วเจ้าทำได้ดีมากข้าจะทำตามสัญญาแน่นอนว้าวสุดท้ายแล้วเซนหยวนม่อดีมากวิเศษเลยเงินพอแล้วอยู่ที่อาซูนี่แหละอาซูตื่นมากินข้าวเช้าได้แล้วตื่นมากินข้าวเช้าได้แล้วรีบตื่นเร็วข้าไม่ค่อยสบายเป็นอะไรไปไม่สบายตรงไหนจะให้ตามหมอมาไหมไม่ต้องแค่เหนื่อยนิดหน่อยเจ้าก็รู้ผู้หญิงต้องไม่สบายเดือนละ 2-3 วันอ๋ออาซูมีแผนหรือเปล่าที่แท้ก็มีระดูนี่เองข้าจะไปซื้อน้ำแกงขิงพุทราแดงให้นะผมเผาไม่ดีข้าจะเอาร้านที่อยู่ในตรอกร้านนั้นถึงจะอร่อยข้ารู้
ข้าจะไปเดี๋ยวนี้ข้าไปนะดูแลตัวเองด้วยแล้วหรือสำนักของหลูรอไม่ไหวแล้วบีบให้ลาวีสืบหาตัวตนของอาสือหลันให้ได้อะไรกันเนี่ยพวกเราบอกลาวีโดยตรงไม่ได้ว่าอาสือหลันเป็นตัวปลอมแต่ก็บอกลาวีไม่ได้ว่าอาสือหลันเป็นตัวจริงถ้าหากนางหลอกพวกเราพวกเราก็ตกหลุมพรางสิใช่ทางชิงเอ๋อล่ะมีข่าวหรือยังชิงเอ๋อบอกว่าอาสือหลันขังตัวเองไว้ในห้องทั้งวันทอผ้าตั้งแต่เช้าจรดเย็นบางครั้งแม้แต่ข้าวก็ไม่กินอิ่มทิพย์ว่ะแต่ข้าวไม่กินนี่อิ่มทิพย์เลยนะข้ารู้จักร้านอาหารเยลเลอร์ร้านหนึ่งรสชาติต้องตำรับมากข้าอยากไปสักหน่อยไปกันกินข้าวตอนนี้เนี่ยนะเอานะเชื่อหยุ่นหม้อสิสิจะอดใจไหวหรือเปล่าพี่ยวนหัวหน้าหวังพวกท่านมาได้อย่างไรอ๋อวันก่อนนะอาซูบอกข้าว่าอาหารที่นี่ไม่ถูกปากเจ้าจึงให้ข้าหาอาหารเยลเลอร์ที่มีรสชาติต้นตำรับที่สุดมาให้เจ้าน้องหญิงมีน้ำใจแล้วเชิญได้ทำไมไม่เห็นชิงเอ๋อเลยมันจริงด้วยอ๋อข้าขาดได้ลำค่าอีก 2-3 ชิ้นเลยให้เขาออกไปหานะอ๋อไม่นานอยู่ที่ต้ายงได้รับการปฏิบัติอย่างองค์หญิงเหตุใดต้องลำบากทอผ้าทั้งวันด้วยข้าชินแล้วเนี่ยพี่คุณอู๋ท่านดูพวกเราสิแต่พูดมากแม่นางลองชิมดูจะต้นตำรับหรือไม่ต้องให้เจ้าตัดสินแล้วมาๆๆเร็วๆเชิญขอบคุณพี่ยวนข้าก็ไม่เกรงใจแล้วนะสิทิ้งร่องรอยอะไรไว้เปล่าคิดไม่ถึงว่าห่างจากบ้านเกิดพันลี้กลับได้ลิ้มรสอาหารบ้านเกิดต้นตำราแบบนี้จริงหรือ ดีมากเลยถ้าไม่ใช่เพราะอาซูรู้จักเจ้าดีนางบอกข้าว่าหากเจ้าได้กินของพวกนี้เจ้าจะเหมือนได้กลับบ้านเลย กินเยอะๆนะที่จริงหลายปีมานี้ข้าก็รู้ว่าอาซูปากไม่พูดแต่ว่าในใจนางคิดถึงบ้านมากโดยเฉพาะท่านอาคนนั้นนะข้ายังไม่เข้าใจท่านอาของเจ้าคนนั้นที่อยู่ชานเมืองฉางเล่อใช่ไหมหากเจ้าคิดถึงก็ไปพบเขาสักครั้งจะเป็นไรไปแต่นางบอกว่าไม่เพื่อความปลอดภัยทั้งสองคนกลับไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายปีต้องขนาดนี้เลยหรือท่านอาทำเช่นนี้ก็เพราะหวังดีอาซูทำเช่นนี้ถูกต้องแล้วแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วข้ามาแล้วหากอาซูคิดถึงบ้านหรืออยากหาคนคุยด้วยก็มาหาข้าได้ทุกเมื่อเยี่ยมเลยเจ้ามาแล้วข้าก็ดีใจเจ้าว่านก็ช่วยข้าเกลี้ยกล่อมนางหน่อยหาช่วงเวลาและสถานที่ที่ปลอดภัยจะพานางไปชานเมืองด้วยกันไปพบกับท่านอาคนนั้นซะก็ดีอยู่แล้วแต่ข้าก็ไม่สะดวกไม่ใช่หรืออุ๊ยอุ๊บเฮ้ยข้าลืมเรื่องนี้ไปเลยอุ๊บใช่เช่นนั้นต่อไปถ้าเจ้าอยากกินอาหารอะไรอีกแล้วก็เจ้าก็บอกอาสู้นะข้าจะไปหามาให้เลยนะขอบคุณพี่ยวนได้ค่อยๆกินนะข้าไม่รบกวนแล้วลาก่อนกลับดีๆนะเป็นไงโอ้โหดูสายตาดีกลับโดยชื่อฟังไม่กลับบ้านข้าทำไมอาสือหลังกำลังโกหกนางไม่ใช่คนที่ท่านอาคนนั้นส่งมาเจ้ารู้ได้อย่างไรอาสู้เคยบอกว่าท่านอาคนนั้นอยู่ในเมืองฉางเล่อไม่ได้อยู่ชานเมืองเลยเมื่อครูข้าลองพูดทดสอบนาง
นางกลับไม่มีปฏิกิริยาน่าต้องได้บอกเรื่องในกระสุนกระสุนเร็วเข้ากระสุนเนี่ยบางทีก็เนาะไม่อยู่เฉยๆเลยบางครั้งไปไหนเนี่ยน่าขายถุงหอมเด็กน้อยกินลูกอมไหมกินมาข้าพาไปซื้อคนของใครล่ะจะชอบอันไหนไอ้เครื่องหรออันนี้หรือขอบคุณได้แล้วไปเถอะขอบคุณเจ้าตามเด็กคนนั้นไปข้าจะตามนะแก๊งเดียวกันหมดตอนเช้ายังบอกว่าไม่สบายอยู่เลยตอนนี้หายไปไหนอีกเนี่ยจะออกไปกินอะไรหรือไปซื้อของหรือเปล่าจะออกไปหาไหมเดี๋ยวก่อนตำราหมากล้อมหายไปตำราหมากล้อมเลยทำไมอ่ะไม่สบายตรงไหนหรือทำไมต้องสำลันถูกกักขังอยู่ในเรือนลึกกำแพงสูงแต่ข้ากลับมีอิสระอยู่ข้างนอกนางอยากขึ้นอิสระให้อสูรลันอาสู้ไปหาท่านอาของนางแล้วว้าวมาพบข้าท่านอาแล้วทำไมต้องเป็นตำราหมากล้อมเพราะท่านอาคนนั้นรู้จักตำราหมากล้อมสามารถเป็นหลักฐานที่พวกเขานัดพบได้เจ้ารู้ไหมท่านอาคนนั้นเป็นใครถ้าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็ท่านอาคนนั้นก็คือรองทูตคังอาลองทูตคังเจอกันตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือท่านอาคังจู่ๆท่านก็ออกจากเรือนรับรองคนจะสงสัยหรือไม่โชคดีที่เจ้าส่งตำราหมากล้อมมาทุกคนในเรือนรับรองรู้กันหมดว่าข้าชอบสะสมตำราหมากโบราณน่าจะไม่เป็นไรว่าแล้วทุกครั้งเช่นนั้นพวกเราเข้าไปคุยกันข้างในเถอะน่าจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยคนตามชำเลยนายท่านพวกเขาเข้าไปในหอเซียงอินมองไม่เห็นหน้าตาคนผู้นั้นจะยืนยันได้ว่าคนผู้นั้นคือคนของเย็นเล่อคนของพวกเราเห็นเด็กคนนั้นไปส่งของที่เรือนเย็นเล่อจับตัวมาจับเป็นด้วยเจ้าค่ะน่านี่แหละคนที่อยู่เบื้องหลังรองทูตคังไม่ผิดจ้ะบอกรองทูตคังหน่วยซื่อฟังหวังคุณอู๋หยวนหม้อขอเข้าวันนี้รองทูตคังไปข้างนอกมาอยู่ในเรือนรับรองพวกเจ้าค่อยมาวันหลังเถอะเข้าไปไหนรองทูตคังจะไปไหนพวกเราจะรู้ได้อย่างไรเป๊ะท่านอาคังหลายปีมานี้พวกเราไม่ได้ติดต่อกันเลยคิดไม่ถึงว่าจะได้พบกันอีกท่านก็เป็นรองทูตเยนเลอร์แล้วเจ้าก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเจอกันหลายครั้งแล้วนะมาพบต้องมีเรื่องสำคัญเป็นแน่เกี่ยวกับอาสือหลันอาสือหลันคนนี้ข้าแอบสืบหาตัวตนของนางตลอดเพียงแต่น่าเสียดายยังสืบหาจุดประสงค์ที่สวมรอยเป็นเจ้าไม่ได้อาสู้ดูแล้วท่านหมายความว่าท่านไม่ได้ส่งนางมาหรือเห็นไหมจะไปได้ยังไงดูแล้วข้าไม่รู้จักนางเลยทำไมล่ะสวยแล้วสวยแล้วหยุ่นม่อพูดถูกข้าถูกหลอกเกิดอะไรขึ้นกันแน่อาสือหลันพูดถึงท่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าบอกว่าท่านเป็นคนจัดการทุกอย่างเพื่อให้อิสระแก่ข้าจึงให้นางมาแทนที่ตำแหน่งองค์หญิงของข้าข้าเข้าใจแล้วเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่ข้าแต่เป็นท่านใช่จะจับลองทุกครั้งรีบไปตามไป
ทันหรือเปล่ากลับไปโคเททำไงอ่ะทำไงอ่ะตัวจับไม่ได้นะนี่อาสู้ฟังข้านะเจ้าไปก่อนอาจจะคุ้มกันเจ้าเองจะไปก็ไปด้วยกันอาสู้แบบนี้ก็มีแต่ตายเท่านั้นข้าคือทวดเยลเลอร์คนไร้หน้าฟังคำสั่งหลวงทูฉีปล่อยให้ข้าถูกจับได้พวกเขาก็ไม่กล้าทำอะไรข้าแต่กับเจ้ามันไม่เหมือนกันท่านผิดแล้วท่านอาท่านแอบปกป้องข้ามาหลายปีท่านต่างหากที่เป็นคนที่หลงทูฉีอยากตามหามากที่สุดอสูรหลานรู้ตัวตนของข้าแล้วปิดบังต่อก็ไม่มีความหมายอยู่ตรงนั้นตามไปใครวะใครอ่ะท่านซ่อนตัวได้ลึกข้าน้อยนับถือยิ่งนักเหตุใดถึงไม่มาพบกันตรงๆอสูเหรอนึกไม่ถึงว่าจะฉลาดเช่นนี้ข้าชอบเจ้าขึ้นมาบ้างแล้วในท่านแล้วคนผู้นั้นจะทำอย่างไรจับนางได้ยังกลัวว่าคนผู้นั้นจะไม่ปรากฏตัวอีกอุ้ยจะทันได้ไงล่ะสู้อ้าวจบเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่25นั่นเองนะฮะสำหรับ EP นี้เนี่ยเรื่องราวดูเหมือนว่าจะพีคขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะทุกคนคือตั้งแต่ตัวรองทูตคังนะฮะพยายามตามหาอาสือหลันมาตลอดเนี่ยเราเองก็รู้สึกเอะใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมรองทูตคังเองเนี่ยถึงอยากเจอองค์หญิงมากๆนะฮะทุกคนซึ่งตอนแรกเนี่ยก็แอบเดาเหมือนกันนะฮะว่าตัวรองทูตคังเนี่ยน่าจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือนะฮะตั้งแต่ตัวหมีนะฮะแล้วก็อาสู้ในหลายๆครั้งนะฮะทุกคนแล้วพอมาได้เห็น EP นี้เนี่ยโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือมันใช่มากๆนะฮะทุกคนแล้วดูเหมือนว่าฝั่งของไปอีเคอร์เองเนี่ยก็น่าจะสงสัยรองทูตคังเช่นกันนะฮะเพราะทุกครั้งที่บทสนทนาของทั้งสองคนเนี่ยโอ้โหดูเหมือนว่าจะจิกกัดนะฮะแล้วก็พยายามต้อนรองทูตคังให้จนมุมอยู่ทุกครั้งนะฮะแต่ด้วยความที่รองทูตคังเองเนี่ยเขาก็ต้องหาทางหนีทีไล่นะฮะทุกคนไม่ให้ไปอีเคอร์เนี่ยจับเขาได้นั่นเองนะฮะถึงขั้นต้องยอมส่งนะฮะผู้ช่วยนะฮะของตัวเองเนี่ยส่งกลับไปที่เยลเลอร์นั่นเองนะฮะแต่ว่าบอกเลยนะยังไงไปอีเคอร์เองเนี่ยก็ไม่เลิกสงสัยแน่นอนนะฮะทุกคนและยิ่งตอนนี้เนี่ยเข้าใกล้มากๆแล้วนะฮะเพราะว่าตัวอาซูเนี่ยดันมาแอบนัดเจอนะฮะรองทูตคังนั่นเองหลังจากนี้ไปนะฮะก็น่าจะใช้ตัวอาซูนี่แหละเป็นตัวล่อนะฮะให้รองทูตคังเนี่ยเปิดเผยตัวตนขึ้นมานั่นเองทุกคนแต่ที่ต้องชื่นชมเลยนะฮะอันนี้ก็ขอยกความดีความชอบและความเก่งเนี่ยให้กับหยวนม่อจริงๆเนี่ยทุกคนเพราะว่าตลอดเวลามาเนี่ยหยวนม่อเองเนี่ยไม่เชื่ออาสือหลันเลยนะฮะว่ามาด้วยเจตนาดีนะฮะทุกคนแล้วเขาก็พยายามบอกอาสู้ตลอดนะครับว่าให้แบ่งใจบ้างนะฮะ50-50นะอย่าไปหลงเชื่อนะฮะทุกคนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่หยวนม่อนะฮะคาดเดาเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ผิดจริงๆนะฮะทุกคนแถมตัวอาสือหลันเนี่ยดันเป็นคนของไปอีเคอร์อีกทุกคนโอ้โหพอแบบตัวอาซูมารู้เนี่ยมันก็สายไปแล้วจริงๆนะฮะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งไปอีเคอร์เองเนี่ยเดินเกมมาไกลมากๆแล้วนะฮะซึ่งจุดประสงค์นะฮะก็ไม่ใช่อาซูด้วยนะฮะทุกคนก็บอกเลยนะครั้งนี้นะฮะฝั่งอาซูและรองทูตคังเองเนี่ยถึงข่าวเดือดร้อนแล้วจริงๆนะฮะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดรองทูตคังโดนจับได้นะฮะจะไม่มีใครเนี่ยสามารถปกป้องอาซูได้อีกแล้วนั่นเองทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงนะฮะ EP นี้เดี๋ยวจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อละกันนะครับว่าแผนการที่ไปอีเคอร์เนี่ยจะล่อนะฮะตัวรองทูตคังออกมาเนี่ยจะใช้ด้วยวิธีไหนนะฮะแต่เชื่อได้เลยยังไงนะฮะคนที่ต้องพยายามดิ้นรนตามหาอาซูนะฮะก็น่าจะเป็นหยวนม่อด้วยอีกคนแน่นอนนะฮะไม่แน่นะฝั่งรองทูตคังแล้วก็หยวนม่อเนี่ยอาจจะร่วมมือกันในภารกิจครั้งนี้ก็ได้นะฮะโอเคเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ